ความคืบหน้าที่สถานีห้วยยางนะครับตอนนี้เข้าวิ่งทางใหม่นะครับแล้วก็รื้อทางเก่านะครับเพื่อปรับปรุงนะครับย่านสถานีห้วยยางนะครับบ้านพักเสร็จแล้วนะครับสะพานเกือกม้าทางด้านเหนือของสถานีห้วยยางก็เสร็จ 100% แล้วนะครับแต่ชานชาลานะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นเพียงเตาหม้อนะครับตั้งอยู่แต่ทางรถไฟทางเก่านะครับถูกรื้อออกเพื่อปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้ขบวนวิ่งอยู่ที่ทางหลีกใหม่นะครับในย่านของสถานีห้วยยางเราจะเห็นมีการขุดร่องระบายน้ำด้วยนะครับทำท่อระบายน้ำนะครับช่วงสถานีห้วยยางนะครับทางเก่าถูกหรือปรับปรุงใหม่ส่วนตอนนี้25วิ่งอยู่บนทางใหม่นะครับทางเก่าถูกแมคโครขึ้นมายึดแล้วนะครับรถจักรหน้าตาแปลกๆครับขบวนบรรทุกหินนะครับรถจักรบำรุงทางนะครับ1004ทำขบวนบรรทุกหินนี่ก็เป็นในย่านของสถานีห้วยยางนะครับความคืบหน้าก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครบ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุก Channel ครับ